คนรักสุขภาพชวนมาฟังกันทางนี้ครับมาทำความรู้จักกับ Crystal Singing Bowls คลื่นเสียงบำบัดศาสตร์การแพทย์ทางเลือกที่จะทำให้คุณผ่อนคลายครับพอดคาสต์รีวิววันนี้ครับชวนฟังรายการเพื่อนสนิท2สาวพี่พึ่งน้องพลอยชวนมาทำความรู้จักศาสตร์ธรรมชาติผ่านประสบการณ์ของคุณหนูแดงทิพยนิภาไกรเลิกสมลาภาครับที่เคยป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายด้วยการใช้คลื่นเสียงบำบัดครับCrystal Singing Bowls คือการใช้คลื่นเสียงบำบัดเป็นศาสตร์การแพทย์ทางเลือกที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานครับเพราะเชื่อกันว่าคลื่นเสียงจะเข้าไปจัดระบบร่างกายให้สมดุลขึ้นทำให้เรารู้สึกสงบผ่อนคลายแถมยังช่วยรักษาอาการปวดหรือว่านอนไม่หลับได้อีกด้วยครับพี่คิดว่าเวลาเราพูดถึงคลื่นพลังงานอะเราจะรู้สึกว่ามันสัมผัสไม่ได้แต่ถ้าใครได้ไปลองฟัง Crystal Singing Bowl นะพี่คิดว่านี่เป็นการสัมผัสคลื่นพลังงานเสียงที่ออกมาแล้วเรารับรู้ได้กับตัวเราเองจริงๆเรื่องเนี้ยมันเหมือนกับเราพูดถึงเรื่องสิ่งที่เป็นความเชื่อเนาะแต่จริงๆมันไม่ใช่ความเชื่อนะมันมีพลังงานตรงนั้นอยู่ซึ่งถ้าได้ใครได้มีโอกาสนะคะได้ฟังเป็นเสียงที่เขาเล่นสดๆเลยอะค่ะก็จะสัมผัสได้นะน้องพลอยพี่ว่าความสั่นสะเทือนที่เกิดจากเสียงที่เขาตีโบออกมาชวนฟังเสียงของพี่หนูแดงค่ะที่ได้อธิบายเอาไว้ว่าคลื่นเสียงเนี่ยมันมาทำงานกับร่างกายของเราแล้วมันเกิดการบำบัดขึ้นได้ยังไงบ้างค่ะCrystal Singing Bowl ก็จะเป็นชามที่ทำมาจากคริสตัลนะคะมีลักษณะคล้ายๆกับชามซึ่งทำจากแร่ควอร์ตซ์ค่ะในตัวควอร์ตซ์เองก็มีแร่ซิลิก้าอยู่เยอะมากมันก็มาจากธรรมชาติเป็นเหมือนหินนะคะในความเป็นธรรมชาตินั้นเนี่ยเขาก็สั่งสมคุณสมบัติต่างๆที่มาจากความเป็นธรรมชาติเนาะแล้วเวลาที่เราใช้ไม้ตีไปที่ Crystal Singing Bowl เนี่ยค่ะซึ่งสิ่งที่เราใช้เนี่ยค่ะเป็นหนังกวางเวลาที่เราตีไปเนี่ยค่ะก็จะมีความสั่นสะเทือนออกมาพร้อมๆกันความสั่นสะเทือนเนี่ยค่ะและเสียงก็จะเข้าไปเชื่อมกับร่างกายจิตใจจิตวิญญาณของเราอย่างเป็นอัตโนมัติในแบบที่ว่าเมื่อร่างกายของเราก็เป็นธรรมชาติแล้วหินแร่ควอร์ตซ์นั้นก็เป็นธรรมชาติสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือการที่ธรรมชาติกับธรรมชาติกับมหัศจรรย์ของการเยียวยาร่างกายของเราอ่ะมันเกิดขึ้นคลื่นเสียงอ่ะเหมือนกับไปจัดระเบียบสิ่งต่างๆอย่างเช่นโมเลกุลของน้ำภายในร่างกายของเราโมเลกุลของน้ำไม่ว่าจะอยู่ตรงส่วนไหนซึ่งในสิ่งมีชีวิตมีอยู่แล้วสิ่งนั้นก็เลยก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีได้เกิดการเยียวยาได้เพราะว่ามันเกิดการจัดระเบียบของเซลล์ต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเลยเป็นการเยียวยาที่ลึกล้ำถ้าเกิดว่าเรามีสภาวะอะไรที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดอย่างเช่นการนอนหลับหรืออะไรแบบนี้ค่ะคนที่นอนไม่หลับแล้วมาฟังหลายๆครั้งก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าช่วยเขายังไงบ้างสามารถลดยาได้ยังไงบ้างหลับง่ายขึ้นยังไงบ้าง
ฟังความมหัศจรรย์ของคลื่นเสียงกันได้นะครับกับรายการเพื่อนสนิทตอน Crystal Sinking Bowls คลื่นเสียงบำบัดสำหรับทุกคนที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android รวมถึงพอดคาสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ครับยังมีอีกหลายรายการที่น่าสนใจติดตามกันได้กับพอดคาสต์รีวิวครับ